ทเราก็มีคนที่ได้ยินเสียงแตร3คนละคือดิฟนะคะน้องดิฟคนหนึ่งนะคะและพอดิฟได้ยินดิฉันก็เลยพลอยได้ยินเมื่อปี17นะคะวันนั้นเป็นวันเกิดนะคะบังเอิญเป็นตรงกับอาทิตย์แล้วเราก็อธิษฐานเพื่อเด็กๆน้องดิฟก็บอกว่าเขาได้ยินเสียงแตรพระเสียงแตรเลยบอกเสียงแตรอะไรแตรพระเยซูเป็นยังไงเสียงแตรพระเยซูนะคะแล้วก็หลังจากนั้นตอนบ่ายดิฉันก็ได้ยินนะคะไปที่สวนจตุจักรดิฉันก็ได้ยินแล้ววันนี้มาร์กก็ได้ยินครูมาร์กก็ได้ยินนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็ต้องขอพระเจ้าที่เราจะได้ยินพอเราได้ยินเนี่ยเราจะมีการเตรียมตัวเอเมนไหมคือเราไม่ได้ยินแล้วก็คิดไปเองหรือเปล่านะคะแต่พอได้ยินแล้วมันเหมือนกับทำให้เราระวังตัวแล้วเหมือนกับพระเจ้าเตือนเรานะคะเราจะอธิษฐานพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่พระองค์นั้นรักพวกเราขอพระองค์นั้นให้พวกเราทุกคนได้ยินเสียงเตือนจากพระองค์ได้ยินเสียงแตรเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าเพราะเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญช่วยยืนยันในความเชื่อของพวกเราเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์นั้นฟังคำอธิษฐานของเราและเราทุกคนจะได้ยินแบบเดียวกันเสียงที่มาจากสวรรค์เสียงเตือนที่มาจากพระองค์เพื่อเป็นการซ้อมเอาไว้พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนอาเมนวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องวันลบบาปนะคะเห็นไหมดิฉันใส่สีขาวจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่วันนี้นะคะเป็นวันศุกร์กับวันเสาร์เย็น11ถึงเย็น12ก็คือเย็นวันศุกร์ใช่ไหมวันที่11คือวันศุกร์วันที่12เป็นวันครบรอบแต่งงานของดิฉันกับอาจารย์สุภสิทธิ์49ปีเต็มเกี่ยวไหมเนี่ยเลยต้องอดอาหารเราต้องอดอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเป็นนานเนาะอยู่ด้วยกัน49ปีทะเลาะกันบ้างตีกันบ้างตีด้วยปากนะคะแต่วันนี้ก็ยาวมาถึง49ปีนะคะก็เข้าจูบิลีนะคะเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทำอะไรพิเศษนะคะเราไม่รู้นะคะแล้วค่อยมาเล่าให้ฟังว่าเราจะมีอะไรพิเศษโอเคนะคะเรามาดูถึงวันลบบาปเนาะเราย้อนกลับไปนะคะว่าพูดถึงตอนปัสกาเพราะว่าพระเยซูคริสต์ก็คือปัสกานะคะเป็นแกะปัสกาตอนแกะปัสกานั้นก็สามารถทำให้อิสราเอลนั้นพ้นจากการเป็นทาสใช่ไหมเพราะว่าอิสราเอลเป็นทาสอยู่ในอียิปต์และเสร็จเรียบร้อยพระเจ้าก็เรียกโมเสสมาที่จะปลดเป็นผู้ปลดปล่อยนะคะโมเสสก็ถูกฝึกมาในวังนะคะรู้ดีเป็นคนเก่งนะคะแต่ว่าโมเสสก็จะเป็นคนที่ไม่อยากจะพูดนะพระเจ้าก็เลยบอกใครเป็นคนสร้างปากนะคือเขาเถียงกับพระเจ้าแต่พระเจ้าก็โอเคนะคะพระเจ้าก็ให้อาโรนมาเป็นปากนะคะและเราก็ได้รู้ว่าพระเจ้าก็ได้ให้โมเสสเนี่ยไปคุยกับฟาโรห์ว่าให้ปลดปล่อยคนของอิสราเอลให้ออกไปนมัสการพระเจ้าฟาโรห์ก็เดี๋ยวตกลงเดี๋ยวไม่ตกลงเห็นไหมมนุษย์ก็เป็นเงี้ยเดี๋ยวก็โอเคเพราะจะออกเป็นจริงไม่โอเคเป็นอย่างนี้ตลอดนะคะแล้วก็เลยพระเจ้าก็เลยทำให้มีภัยพิบัติเกิดขึ้นใครเป็นผู้ทำให้เกิดภัยพิบัติพระเจ้านะส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเรียนว่าสิ่งดีมาจากพระเจ้าเท่านั้น นะคะพระเจ้าสามารถที่จะให้มันเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็เราก็ได้รู้ว่าภัยพิบัติทั้งหลายที่เกิดขึ้นอย่าง10ภัยพิบัติ19ภัยพิบัตินั้นก็ทำให้ทุกคนเนี่ยก็ได้รู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าพระทั้งหลายพระแม่น้ำนายก็ช่วยไม่ได้พระกบก็ช่วยไม่ได้พระเจ้าพิพากษาทีละพระเพื่อจะได้ดึงหัวใจของคนอิสราเอลกลับมาเชื่อในพระองค์เท่านั้นนะคะบางทีอาจจะมีเชื่อพระแม่น้ำนายแล้วก็มีโอรู้ละแม่น้ำนายสู้ไม่ได้เอาพระกบอาจจะสู้ได้ใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยพระเจ้าก็จัดการไปทีละพระจนหมดในที่สุดแล้วพระสุดท้ายก็คือคนอิสราเอลเนี่ยคนอียิปต์เขาเชื่อว่าฟาโรห์นะคะก็คือคนที่กลับชาติมาเกิดเป็นเทพเจ้ามาเกิดงั้นก็จะได้จัดการกับเทพเจ้านั้นนะคะและเราก็ได้เห็นนะคะว่าบุตรหัวปีทั้งหลายเนี่ยจะต้องถูกลงโทษจะต้องถูกพิพากษาเวลาพระเจ้าพิพากษาก็คือโดนหมดเลยทั้งโลกใช่ไหม
นะคะแต่พระเจ้าบอกวิธีที่จะปกป้องเรานะคะปกป้องว่าให้โมเสสทำยังไงและพระเจ้าก็บอกว่าให้เอาแกะนะวันที่10ให้เอาแกะมานะคะแล้วก็เป็นแกะที่เลี้ยงอยู่ในฝูงภาพนั้นคือภาพของพระเยซูที่เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มอิสราเอลเป็นพี่น้องในอิสราเอลนะคะแล้วก็เป็นแกะตัวผู้นะคะแล้วก็พอเก็บเอาไว้ในบ้าน4วันแล้ววันสุดท้ายวันที่14ก็เอามาฆ่าเลี้ยงจนมันน่ารักอ่ะดิฉันไปบ้านอาจารย์กระโพดนะคะลูกหมามันเพิ่งออกมาน่ารักนะคะคิดถึงแล้วเราก็เลยคิดถึงพระเจ้าพระองค์ก็ปล่อยให้เรารักมันเนาะแล้วเสร็จแล้วก็ให้ฆ่านะคะจะได้เห็นว่าพระเจ้ารักพระเยซูขนาดไหนและพระองค์นั้นยอมให้พระองค์นั้นมาตายเพื่อเรานะคะงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นพระเจ้าก็จะสอนเราตลอดเวลาและเราก็ได้เห็นว่าพระเยซูเองนะคะวันที่พระเยซูเข้ามาในกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยก็คือวันที่10ใช่ไหม10เดือนอะไรนะเดือนนิสานเดือนนิสานปรากฏว่าตอนที่พระเยซูเข้ามาวันนั้นก็เป็นวันที่เขาไปหาแกะมาเพื่อจะฆ่าปุโรหิตก็ไปหาแกะที่หมู่บ้านเบธเลเฮมก็อาจจะไปหาฝูงนี้ดูแลโอ้มีตำหนิเอาไปหาอีกฝูงหนึ่งมีตำหนินั้นประชาชนก็จะรอคอยอยู่เพราะงั้นประชาชนก็จะดีใจมากเพราะงั้นเขาก็จะมีใบปาล์มนะคะที่จะชื่นชมยินดีกับสิ่งที่เมื่อปุโรหิตแบกแกะเข้ามาเพราะเขารู้ว่าถ้าแกะนี้ตายก็คือเขาได้รับการลบบาปนะคะแต่ว่าเป็นไงคะพระเยซูก็มาหลายคนก็ได้รู้ว่าพระเยซูจะเป็นพระเมสสิยาห์ที่จะมามีหลายคนก็ได้รู้แต่หลายคนก็ไม่ได้รู้นะคะเพราะงั้นเวลาที่พระเยซูมาเนี่ยพวกนี้เขาก็เลยชื่นชมยินดีแต่กลุ่มเดียวกันเป็นไงคะก็ถึงเวลาก็บอกให้ตรึงพระเยซูมนุษย์เปลี่ยนใจได้ง่ายๆเห็นไหมคะแล้วก็เราก็ได้เห็นนะคะว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเรามาดูนะพระเจ้าพูดนะคะบอกว่าเราคือพระเยโฮวาเราจะนำพวกเจ้าไปให้พ้นจากกะตระตรามที่ชาวอียิปต์เกณฑ์ให้ทำและจะให้พ้นจากการเป็นทาสเขาเราจะช่วยเจ้าให้พ้นด้วยแขนที่เหยียดออกและด้วยการพิพากษาอันใหญ่หลวงต่อไปค่ะเราจะรับพวกเจ้าเป็นพลภัยของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเจ้าพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าผู้นำเจ้าให้พ้นจากการงานตรักตรำที่ชาวอียิปต์เกณฑ์ให้ทำเราจะนำพวกเจ้าเข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้กับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบเราจะยกแผ่นดินนั้นให้แก่เจ้าเป็นมรดกเราคือพระเยโฮวาห์เรารู้ไหมคะว่าแผ่นดินอิสราเอลทุกวันนี้ที่มีอยู่เนี่ยเป็นแผ่นดินที่แค่ได้บางส่วนยังไม่ได้หมดเลยแล้วก็ทุกครั้งที่มีสงครามไม่ได้อยากทำสงครามแต่ว่าโดนบีบบังคับให้ทำสงครามพอทำเสร็จก็ชนะก็ขยายงานขยายอาณาจักรไปนะคะทุกวันนี้ดิฉันก็เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นน่ะก็คือดินแดนยังได้ไม่ครบเพราะฉะนั้นต้องมีสงครามดินแดนก็จะถูกขยายไปจนกว่าจะครบตามที่พระเจ้าสัญญานะคะแล้วก็พระองค์บอกว่าอะไรคะเพราะในคืนวันนั้นเราจะผ่านไปในประเทศอียิปต์และเราจะประหารบุตรหัวปีทั้งหมดในประเทศอียิปต์ทั้งของมนุษย์และของสัตว์เห็นไหมคะว่าทั้งของมนุษย์และของสัตว์มนุษย์ทุกคนด้วยนะคะบุตรหัวปีทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพิพากษาลงโทษพระทั้งปวงของอียิปต์เราคือพระเยโฮวาห์แต่เลือดที่บ้านที่เจ้าทั้งหลายอยู่นั้นจะเป็นหมายสำคัญสำหรับเจ้าเมื่อเราเห็นเลือดนั้นเราจะผ่านเว้นเจ้าทั้งหลายไปจะไม่มีภัยพิบัติทำลายเจ้าขณะที่เราประหารประเทศอียิปต์พระเจ้าบอกว่าตัวเพชฌฆาตจะมาและประหารทั้งหมดเลยตามที่พระองค์บอกไว้แต่พระองค์จะให้ทางออกกับคนที่เชื่อในพระองค์เพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดอิสราเอลก็ทำตามใช่ไหมนะคะพระเยซูคริสต์พระองค์นั้นเป็นอะไรคะ
เป็นแกะปัสกาใช่ไหมใน2โครินธ์1ข้อที่5ถึงข้อที่7บอกว่าจงชำระเชื้อเก่าเสียเพื่อท่านจะได้เป็นแป้งดิบก้อนใหม่เหมือนขนมปังไร้เชื้อเพราะพระคริสต์ทรงเป็นปัสกาของเราได้ถูกฆ่าบูชาเพื่อเราเสียแล้วเช่นเดียวกันแกะปัสกาทำให้คนอิสราเอลได้รับความรอดนะคะแล้วก็พระเยซูคริสต์ก็ทำให้เราได้รับความรอดเช่นเดียวกันเอเมนนะคะเราดูนะคะจากตอนที่โมเสสเนี่ยเขาต้องฆ่าแกะแล้วก็เอาเลือดนะคะใส่อ่างแล้วก็เอาต้นหูศพนั้นไปป้ายที่ประตูใช่ไหมเราดูนะคะว่าจากเลือดที่อยู่ในอ่างไปที่ประตูเนี่ยทำยังไงก็ต้องใช้ไอ้ต้นหูศพใช่ไหมแล้วก็ป้ายเช่นเดียวกันต้นหูศพเหมือนกับความเชื่อของเราทุกวันนี้เราต้องใช้ความเชื่อว่าเลือดของพระเยซูนั้นได้ป้ายในครอบครัวของเราได้ป้ายที่ประตูใจของเราเอเมนไหมคะเราอาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจแต่ถ้าเราไม่มีความเชื่อเราไม่ได้ผลประโยชน์และพระเจ้าบอกว่าไงคะอย่าออกไปจากบ้านให้อยู่ในบ้านแสดงว่าอะไรคะเราจะต้องปลอดภัยอยู่ในแวดวงของพระเจ้าเราถูกบังคับว่าออกไปไม่ได้ถ้าออกไปคุณจะโดนแน่นอนเพราะงั้นการที่เราต้องติดสนิทกันเป็นคริสตจักรเป็นกายเดียวกันกับของพระเยซูมันจึงสำคัญมากนะคะมันจะมีอันตรายเกิดขึ้นอย่างเช่นตอนที่ดิฉันไปอิสราเอลเหมือนแรปเจอร์เลยพอบินออกจากอิสราเอลปั๊บก็มีสงครามเกิดขึ้นเลยนะคะทำไมพระเจ้าปกป้องเราเพราะเรามีเลือดพระเยซูแต่คนอิสราเอลนั้นเขาไม่ได้มีเลือดพระเยซูแล้วเขาก็เลยเหมือนกับว่าเขาก็เลยงานนั้นเนี่ยมีรูปเคารพซึ่งเขาก็เต้นรำแล้วก็ไหว้รูปเคารพสิ่งที่เขาทำมันเปิดช่องให้มารซาตานมันเข้ามาได้เข้าใจนะคะเพราะงั้นเนี่ยเราก็ได้เห็นนะคะถ้าเราได้เห็นรูปนั้นเห็นเลยรูปเป็นรูปเคารพใหญ่โตนะคะแล้วเขาก็เต้นรำมันเหมือนกับตอนที่โมเสสขึ้นไปบนภูเขาข้างล่างก็เต้นรำแล้วก็สร้างรูปของวัวทองคำเหมือนเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรเราแต่ละคนเปิดช่องนะคะพระเจ้าจะถ้ามันไม่มีช่องงานซาตานมันเข้ามาไม่ได้นั้นชีวิตของเราก็เหมือนกันทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่ามันมีช่องทางที่มันจะเข้ามาโจมตีเราแต่พระเจ้าก็เป็นพระเจ้าแห่งการกู้คืนไม่เป็นไรมันตีลูกเหรอไม่เป็นไรกลับใจลูกโอเคงั้นพ่อจะเอาคืนเอเมนไหมนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องรวยกว่าเดิมเอเมนนะคะเสียหายเนี่ยมันไม่ได้เสียหายไปตลอดชีวิตหรอกถ้าเรากลับใจพระองค์นั้นจะเรียกคืนเพราะว่าคนที่ขโมยไปคือใครคะซาตานมันไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไปเมื่อเราเป็นผู้ชอบธรรมแล้วเราเรียกคืนมาได้หมดนะคะใน2โครินธ์นะคะ4ข้อที่13นะคะความเชื่อคืออะไรข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าจึงพูดเพราะฉะนั้นคำพูดของเรามันแสดงออกถึงความเชื่อใช่ไหมนะคะในมาระโก11ข้อที่22 23ได้บอกว่าถ้าผู้ใดๆสั่งภูเขานี้ว่าให้ลอยลงไปในทะเลโดยไม่สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นตามที่สั่งนั้นจริงแสดงว่ามีคำว่าสั่งมีคำว่าพูด3ครั้งมีคำว่าเชื่ออยู่ครั้งเดียวเองเชื่อต้องพูดและเราก็มาดูนะคะว่าอยู่ในวิวรณ์พูดว่ายังไงในวิวรณ์บอกว่าเขาทั้งหลายชนะพยามารด้วยพระโลหิตของพระเมสสโปดกและโดยคำพยานของเขาเองแปลว่าอะไรคะคำพยานคือการพูดออกมาเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราอยากจะได้ในชีวิตเราต้องพูดอ๋อพระเยซูทำเสร็จแล้วแล้วก็ไม่เห็นได้รับพระพรเลยพระพรต้องพูดเราถูกสร้างมาเราเป็นลูกของพระเจ้าและพระเจ้าตรัสก็คือพระองค์พูดมันจะออกมาเป็นสิ่งของปากของเราเป็นลูกของพระเจ้าเราพูดมันก็จะเป็นสิ่งของถ้าเราบอกไม่มีเงินมันก็แบนไปเรื่อยกระเป๋าตังก็แบนไปเรื่อยนะเราต้องพูดเราพูดไปเลยว่าพระเจ้าพูดว่าอย่างไรเราพูดตามพระองค์คำว่าพูดหรือสารภาพตามก็คือเราจะได้รับในสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาแต่ถ้าเราไม่เชื่อเราก็ไม่ได้นะคะ
แต่ถ้าเราเชื่อเราจึงต้องพูดนะคะสถานการณ์ไม่สามารถทำให้เรานั้นไม่ได้รับเพราะสถานการณ์มันเกิดขึ้นกับคนในโลกแต่ว่าพระเจ้าสัญญามันจะต้องเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเอเมนเราดูนะในมัทธิวนะคะ12ข้อที่36บอกว่าอะไรฝ่ายเราบอกเจ้าทั้งหลายว่าคำที่ไม่เป็นสาระทุกคำที่มนุษย์พูดนั้นมนุษย์จะต้องให้การสำหรับถ้อยคำเหล่านั้นในวันพิพากษาโอ้ดิฉันเนี่ยต้องขอโทษพระเจ้านะเพราะว่าก่อนมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยปากถ้อยไปเยอะเลยนะคะแต่ว่าเมื่อเรามีเลือดพระเยซูล้างเราเป็นคนใหม่เอเมนนะนะคะแล้วก็ในยากอบว่าไงคะในยากอบบอกว่าเพราะทุกคนทำผิดพลาดกันไปหลายๆอย่างถ้าผู้ใดไม่ได้ทำผิดทางวาจาผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้วและสามารถบังคับทั้งตัวให้ได้ด้วยคำพูดของเราสร้างชีวิตของเราใช่ไม่ใช่นะคะในข้อนี้ในยากอบถ้าเราไปอ่านเราจะเห็นว่าเรือก็ไปด้วยหางเสือเล็กๆม้าเขาก็ใส่บังเหียนเข้าไปแล้วก็ให้มันไปตามคือบังคับลิ้นให้มันไปทิศทางไหนเช่นเดียวกันพระเจ้าพูดชัดเจนว่าคำพูดเราจะเป็นตัวนำชีวิตของเราว่าเราจะเกิดผลหรือเราจะติดลบเอเมนนะเพราะงั้นต่อไปนี้เวลาคุยกันเดี๋ยวเขาคิดก่อนนะก่อนจะพูดเอเมนนะคะทีนี้เรามาถึงวันลบบาปพระเจ้าก็ได้บอกให้โมเสสนะคะพาคนออกไปแล้วตอนที่โมเสสพาคนออกไปเนี่ยโหพระเจ้าทำอัศจรรย์พระเจ้าพูดไว้ก่อนแล้วว่าคนอิสราเอลเนี่ยออกไปเนี่ยเขาจะได้ไปขอเงินทองจากอียิปต์เนี่ยเขาจะให้นะคะพอจะออกไปคนอียิปต์ก็กลัวแล้วเพราะงั้นเธอรีบๆออกไปเพราะว่าดูสิลูกหัวปีของฉันตายหัวปีสัตว์ตายเพราะฉะนั้นเธอรีบออกจากประเทศเลยดีกว่าพอจะออกไปเดี๋ยวทองเส้นเนี้ยสวยอะกระทะทองคำอันนี้มันสวยนะเขาก็ให้เพราะฉะนั้นพวกคนอิสราเอลออกไปเต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองเพราะอะไรพระเจ้ายุติธรรมค่ะเขาเป็นทาสอยู่ตั้ง400กว่าปีใช่ไหมไม่ได้ค่าจ้างไม่ได้อะไรเพราะงั้นตอนที่ออกไปก็ต้องขอรับและพระเจ้าก็ให้เขาเป็นที่โปรดปรานถ้าชีวิตเรามีอะไรที่มันไม่ยุติธรรมเราขอความยุติธรรมจากพระเจ้าได้ไหมถ้าเราไม่เข้าใจให้ไปฟังเทศนาของอาจารย์สตีฟเอเมนไหมคะพระเจ้ายุติธรรมค่ะและพระเจ้าจะคืนให้นะคะพระเจ้าจะตัดสินและบอกนี่ๆๆของเขาเอามาคืนเขาซะนะคะดิฉันเขายังได้รับคืนหลายอย่างนะคะสามีเขายังได้คืนเลยเรามาดูนะคะเราก็ได้เห็นนะคะพระพลาที่พระเจ้าบอกให้โมเสสทำนะเนี่ยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอ่างล้างอ่างชำระนี่ก็คือแท่นบูชาที่ฆ่าสัตว์นะคะเอาเลือดเข้าไปข้างในแต่ว่าตัวสัตว์เนี่ยจะมาเผาตรงนี้เราดูว่าในห้องพระพรานี่มันมีอะไรเกิดขึ้นพระพราเนี่ยอันนี้ลานชั้นนอกนะคะแล้วก็มีม่านแล้วก็อีกห้องนี้เขาเรียกว่าห้องวิสุทธิสถานเข้าไปอีกห้องหนึ่งคืออภิสุทธิสถานคือสถานบริสุทธิ์ที่สุดรูปนี้ดีนะคะเขาทำเหมือนกับไม้มันต้องชี้ออกมาข้างนอกยื่นยืดออกมาที่ม่านนะคะและตรงนี้ก็คือเป็นแท่นเครื่องหอมนะคะแล้วก็นี่ก็คือมโนรานะคะเป็นตะเกียง7ก้านแล้วก็นี่ก็คือขนมปังก็เป็นตัวแทนของอิสราเอลอยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้าเพราะงั้นเวลาที่ปุโรหิตวันลบบาปเนี่ยเขาจะต้องเข้าไปในที่นี้นะคะเข้าไปเพื่อจะได้เข้าไปในห้องชั้นในที่สุดและปีละ1ครั้งเท่านั้นเราดูนะอันนี้ห้องข้างในนะคะห้องเขาเรียกว่าห้องวิสุทธิสถานนะ Holy Place นะคะอันนี้ยังไม่ Holy of Holy ค่ะอันนี้แค่ห้องข้างนอกนะคะชั้นนอกมีลานชั้นนอกแล้วก็นี่ห้องนะคะเขาเรียกว่าห้องวิสุทธิสถานก็คือมีแท่นบูชาเครื่องหอมมีขนมปังแล้วก็มีมโนรานะคะมโนราคืออะไรต่อมาค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะตอนนี้ตะกี้นี่เราดูห้องนี้นะคะของอยู่ในห้องนี้และเราจะไปดูห้องนี้กัน
ในห้องนี้ก็คือมีหีบพันธสัญญาของพระเจ้ามีเครูปอยู่นะคะเรียกว่าอภิสุทธิสถานนะคะก็คือห้องนี้ปีหนึ่งจะเข้าไปได้ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะและมีอะไรเกิดขึ้นนะคะพระเจ้าก็พูดกับโมเสสว่าจงเตือนอาโรนนะอย่าเข้าไปในห้องอภิสุทธิสถานนะอยู่ตลอดนะตามอำเภอใจไม่งั้นตายให้ไปปีละครั้งเดียวเท่านั้นเพื่อลบบาปนะคะเข้าไปลบบาปเราดูในฮีบรูนะคะ9ข้อที่7บอกว่าแต่ในห้องที่2คืออภิสุทธิสถานนั้นมีมหาปุโรหิตผู้เดียวเท่านั้นที่จะเข้าไปปีละครั้งและต้องนำเลือดเข้าไปถวายเพื่อตัวเองและเพื่อความผิดของประชาชนคือมหาปุโรหิตจะเข้าไปเนี่ยต้องไปชำระตัวเองก่อนให้ครอบครัวและชำระตัวเองโดยเอาวัวเชือดบัวที่คอนะคะให้เลือดมันไหลแล้วก็เอาเลือดเข้าไปและก่อนที่จะเอาเลือดเข้าไปเนี่ยก็ต้องเอาตรงที่แท่นหอมบูชาเนี่ยนะก็ต้องมาเผาแล้วก็ต้องเอาเข้าไปข้างในย่องย่องเข้าไปส่วนบุรุษก็จะมีเสียงกุ้งกริ้งกุ้งกริ้งพอเข้าไปดังตรึบตายสนิทลากออกมาเปลืองมากนะคะเปลืองมากถ้าอาจารย์สิริพรเป็นตอนนั้นก็ตายไปแล้ว ขอบคุณพระเจ้ามีเลือดพระเยซู นะคะเพราะงั้นเนี่ยมหาปุโรหิตถึงได้ใช้เปลืองมากๆเลยนะคะพอเข้าไปก็ตายนะคะต้องคนใหม่เข้าไปนะแล้วก็ทำยังไงเขาก็บอกว่าในเลวีนิตินะคะข้อตรวจว่าเขาจะต้องมหาปุโรหิตจะต้องนำวัวหนุ่มสำหรับเครื่องบูชาไถ่บาปและแกะผู้สำหรับเป็นเครื่องเผาบูชายากๆเนาะกว่าจะทำชำระนะแล้วก็ต้องสวมเสื้อนะคะสวมเสื้อข้างในนะคะเครื่องเสื้อของมหาปุโรหิตเนี่ยใส่ข้างนอกแต่เสื้อข้างในจะต้องเป็นเสื้อลินินนะคะเสื้อลินินพันหัวข้างในลินินก็คือความบริสุทธิ์นะคะความชอบธรรมนะคะแล้วก็แต่ต้องอาบน้ำก่อนด้วยต้องทำความสะอาดก่อนนะยากมากเลยมิน่าถึงตายไปหลายคนเพราะว่าบางทีขี้เกียจอาบน้ำเสร็จนะคะแล้วก็ค่อยแต่งร่างกายบริสุทธิ์เราดูนะคะให้เขารับแพะ2ตัวสำหรับเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปและแกะผู้ตัวหนึ่งสำหรับเครื่องเผาบูชาจากชุมนุมอิสราเอลก็คือเพื่อประชาชนนะคะตอนนั้นเนี่ยอาโรนก็ต้องไปถวายบัวก่อนนะคะลบบาปให้ตัวเองและครอบครัวอาโรนจะนำวัวหนุ่มมาฆ่าเป็นเครื่องเผาเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเพื่อลบบาปให้ตนเองและครอบครัวเห็นไหมเขาเข้าไปในนี้นี่ก็คือเครื่องแท่นเครื่องหอมนะคะเขาก็จะเอากระถางไฟบรรจุฐานคุชนจากแท่นบูชาต่อหน้าองค์พระผู้เจ้าและกอบผงเครื่องหอมซึ่งบดละเอียด2กำมือเข้าไปหลังม่านแท่นอยู่ตรงนี้ทำให้เรียบร้อยแล้วก็แอบค่อยๆเข้าไปน่ากลัวมากเลยนะเพราะว่ามันจะต้องเผาเพื่อให้มีควันขึ้นไปอยู่ที่พระทักษิณนั่งพระกรุณาและพระเจ้าถึงพูดด้วยไม่ทำอย่างนั้นตายขู่ตลอดเวลานะคะเราดูนะคะเห็นไหมเขาก็เอาแท่นเครื่องหอมนั้นแล้วก็เข้าไปนะคะแล้วก็เพื่อพอกลิ่นหอมคุ้งเข้าไปอยู่บนที่พระที่นั่งพระกรุณาเขาก็จะไม่ตายเห็นไหมเนี่ยค่ะจริงๆมันจะมีนะคะมันจะมีควันขึ้นมาตรงนี้และพระเจ้าก็จะพูดตรงนี้นะคะถ้าไม่เอาไม่มีควันตายพระเจ้าถึงพูดว่าพระเจ้าพูดจากเมฆนะแล้วก็หลังจากนั้นจึงเอาเลือดมาแล้วประพรมบนที่พระที่นั่งพระกรุณาแล้วก็ข้างหน้าด้วยทั้งหมดกี่ครั้งเรามาดูนะเขาจะนำเลือดบางส่วนของบัวหนุ่มเข้าไปและใช้นิ้วประพรมด้านหน้าของพระที่นั่งพระกรุณา7ครั้ง7แปลว่าอะไรคะสมบูรณ์ครบถ้วนเอเมนไหมและจากนั้นก็ถึงเอาแพะ2ตัวมาพอชำระตัวเองเรียบร้อยแล้วก็เอาแพะ2ตัวมาแล้วก็จับฉลากแพะตัวหนึ่งสำหรับฆ่านะคะเอาเลือดมาประพรมที่พระที่นั่งพระกรุณาอีกตัวหนึ่งเป็นแพะรับบาปนะคะอาโรนจะถวายแพะที่ใช้ถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือแพะที่จะต้องถูกฆ่าตายนะคะแพะนั้นได้รับเลือกโดยการจับฉลาก
คะจับฉลากแล้วก็ดูซิว่า2ตัวนี้จะเอาตัวไหนมาเป็นแพะที่จะปล่อยเข้าไปในถิ่นทุรกันดารหรืออีกตัวหนึ่งก็จะต้องถูกฆ่าตายแล้วก็ต้องทำแบบเดียวกันนะคะอาโรนจะฆ่าแพะเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับประชากรและนำเลือดของมันเข้าไปหลังม่านและทำเช่นเดียวกันกับที่ทำกับเลือดวัวตัวผู้ตัวนั้นคือน่าจะเขียนละเอียดนะว่า7ครั้งเหมือนกันนะไม่ได้เขียนนะเขาจะพรมเลือดนั้นที่ข้างบนและข้างหน้าของพระที่นั่งกรุณา7ครั้งเพราะเหมือนกับวัวนะคะและหลังจากนั้นเขาจะลบบาปสำหรับอภิสิทธิ์ที่สถานด้วยวิธีนี้พมลทินและการกบฏของชาวอิสราเอลไม่ว่าบาปเขาจะเป็นอะไรเขาจะต้องทำอย่างเช่นเดียวกันกับเต็นท์นัดพบเต็นท์นัดพบก็ต้องจิ้มไว้7ที่เหมือนกันนะคะโดยเลือดทำความสะอาดโดยเลือดแล้วก็ห้ามคนนั้นอยู่ในเต็นท์นัดพบนะคะอาโรนเข้าไปตอนอาโรนเข้าไปพระเยซูคริสต์ก็คือมหาปุโรหิตใช่ไหมเพราะตอนที่พระองค์นั้นไปรับบาปไปทำพิธีโดยใช้เลือดของตัวเองเนี่ยไม่มีใครเห็นไม่ให้ใครเข้าไปถูกไหมนะคะอันเดียวกันนะคะแล้วก็เมื่อในฮิบรู9ข้อ11บอกว่าเมื่อพระคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมหาปุโรหิตแห่งสิ่งประเสริฐซึ่งจะมาถึงโดยทางพระพราอันใหญ่ยิ่งกว่าและสมบูรณ์กว่าแต่ก่อนที่ไม่ได้สร้างขึ้นด้วยมือแสดงว่าอะไรพระเยซูจะต้องเอาเลือดตัวเองขึ้นไปบนสวรรค์ตรงที่พระพลาของพระเจ้าที่แท้จริงโมเสสได้รับการสำแดงแล้วได้เห็นและลงมาสร้างพระพลาของพระเจ้าบนโลกนี้เห็นไหมครับว่าจำแม่นๆนะกี่ยาวสั้นเท่าไหร่พระเจ้าให้สติปัญญาจดจำได้เก่งมากและลงมาสร้างในโลกนั่นก็คือจำลองจากสวรรค์แล้วก็ให้มีระบบมหาระบบปุโรหิตขึ้นมาที่จะได้ล้างบาปกลบบาปชั่วคราวกลบบาปชั่วคราวคืออะไรคะเวลาแขกมาบ้านเรากวาดเข้าไปในเสื่อแล้วความสกปรกยังอยู่นะคะบาปของเราก็เป็นอย่างนั้นคือกลบด้วยเลือดสัตว์แค่ชั่วคราวเอเมนนะคะแต่ว่าตอนที่พระเยซูมาได้ล้างหมดเลยเรามาดูนะพระองค์เสด็จเข้าไปในที่วิสบริสุทธิ์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นและพระองค์ไม่ได้ทรงนำเลือดแพะหรือแกะลูกวัวเข้าไปแต่ทรงนำอ่านด้วยกันค่ะพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไปและทรงสำเร็จการไถ่บาปชั่วนิรันดร์แก่เราพระองค์เป็นมหาปุโรหิตนิรันดร์และเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ทำการไถ่เราสำเร็จแล้วดังนั้นเวลาที่เราทำผิดเราก็เพียงแต่ขอโทษแล้วเราก็เข้าไปอยู่ในบ้านของพระองค์ต่อไปเอเมนไหมคะนะเพราะงั้นพระเจ้าถึงได้บอกว่าเลือดเนี่ยเราต้องเข้าไปอยู่ไม่ใช่อยู่ข้างนอกและเลือดจะช่วยไม่ใช่นะคะเราต้องเชื่อและเราต้องกลับใจเราถึงจะเข้าไปอยู่ในบ้านของพระเจ้าได้เอเมนเจ็ดแห่งที่พระโลหิตหลั่งออกมาเรามาดูนะอันที่หนึ่งในสวนเกสเมเนเพื่อไหลเพราะว่าพระเยซูก็ต้องครบ7แห่งใช่ไหมนะคะเพราะว่าป้ายที่หน้าพระที่นั่งพระกรุณา7แห่งนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเยซูก็คือในสวนเกสเมเนพระองค์เครียดไหมคะเหงื่อออกเป็นเลือดเพราะฉะนั้นพระองค์กำลังไถ่เราเพื่อให้ความประสงค์ของเราถูกต้องกว่าความประสงค์ของพระเจ้าเราดูในสวนเอเดนอาดัมทำตามใจตัวเองใช่ไหมแต่ในสวนเกสเมเนพระเยซูทำตามใจพระบิดาพระโลหิตได้หลั่งออกเพื่อไถ่เราให้กลับไปทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าเอเมนนะคะอันที่สองพระโลหิตหลั่งเพราะว่าถูกเคี่ยนด้วยแส้39ครั้งหมอนะคะหลายคนได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าเลือดที่แส่39ครั้งเนี่ยเป็นเพราะว่ารากเหง้าของโรคที่เกิดขึ้นในโลกนี้ทั้งหมดเกิดจาก39โรคนี้นะคะอย่างโควิดของมีเชื้ออะไรเงี้ยแล้วมันก็บานออกไปเป็นโควิดโคอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้คือรากเหง้านะคะหรือโรคหวัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ออกมาเป็นหลายโรคนะคะแต่ว่ามาจากพื้นฐาน39โรคดังนั้นพระเยซูจึงถูกตี39ครั้ง
เอเมนไหมเพราะฉะนั้นทุกโรคมันได้ถูกกำจัดไปเรียบร้อยแล้วใน1เปโตร2ข้อ24บอกว่าด้วยรอยแผลเคี้ยนของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายในภาษาเดิมว่าให้หายแล้วแล้วเราก็ไม่รู้แล้วก็บอกพระเจ้าขอรักษาลูกด้วยพระเจ้าก็ทำเสร็จแล้วเข้าไปยึดเอานึกออกไหมคะเข้าไปยึดเหมือนกับพระเยซูยากจนพวกเรามั่งมีแล้วก็พระเจ้าลูกขอตังค์พระเจ้าก็บอกให้ทำหมดแล้วเพียงแต่เราเชื่อและเราไปยึดมาเอเมนไหมคะเออแค่นั้นบางทีเนี่ยบางทีก็ยากเนาะเพราะว่าเราอยู่ในสถานการณ์ในโลกแต่เรารู้ว่าทุกอย่างที่พระเจ้าทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วครบถ้วนใจเรียบร้อยทุกอย่างเพียงแต่เราเชื่อแล้วเราก็เข้าไปเอาแล้วก็วิธีการเข้าไปเอาเราก็ต้องมีระบบระเบียบนะคะว่ามันจะต้องไปยังไงดิฉันยกตัวอย่างหลายครั้งนะคะว่าถ้าคุณแม่ดิฉันตายให้โฉนดมาดิฉันยังโฉนดนั้นยังเป็นชื่อของคุณแม่ดิฉันต้องทำไงดิฉันไปจะเอาเงินออกจากธนาคารปรากฏว่าธนาคารบอกไม่ได้มันไม่ใช่โฉนดคุณอ้าวแต่ว่าแม่ให้มรดกนะงั้นก็ต้องเอาสิ่งนี้ไปที่ศาลให้ศาลยืนยันและเราก็ไปเปลี่ยนที่กรมที่ดินเพื่อจะได้เป็นชื่อเราไปที่กรมที่ดินเสร็จก็บอกบัตรประชาชนคุณหมดอายุแล้วเราเป็นไงก็ต้องไปต่อบัตรประชาชนก่อนแล้วค่อยมาทำที่ดินใช่ไหมหลังจากนั้นเราถึงได้โฉนดที่เป็นชื่อเราแล้วจึงจะไปที่ธนาคารใช่ไหมใช่เพราะนี่คือกระบวนการเช่นเดียวกันเวลาที่เราจะรับการรักษาโรคจากพระเจ้ากระบวนการก็คืออะไรเราต้องยกโทษเราต้องทำใจหนี้เนื้อออกไหมคะติดทำให้คนอื่นเขาช้ำใจอาจจะแบบเสียใจมากนะคะเพราะงั้นเราก็ต้องขอโทษและเราต้องทำอะไรให้มันถูกต้องเพื่อเราจะได้ไปรับการรักษาโรคได้อย่างเต็มที่หรือความเจริญรุ่งเรืองเราก็ต้องทำอย่างเช่นเราติดหนี้บัตรเครดิตเราก็หนีตลอดแล้วเราก็อธิษฐานให้ไฟไหม้ธนาคารไปเลยได้ไหมไม่ได้เขาไม่ได้มีความผิดนี่ดิฉันเคยได้ยินคนทำอย่างนี้จริงเพราะงั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีความผิดอย่างนั้นเราจะยิ่งแย่นะคะเพราะงั้นพระเจ้ายุติธรรมเอเมนไหมนะคะเราต้องเข้าใจเรื่องอย่างนี้เรามาดูต่อพระโลหิตหลังพ่อถูกสวมมงกุฎหนามแล้วก็พระองค์ถูกดึงเข่าถูกตีจนกระทั่งเขาเยาะเย้ยพระองค์แล้วก็ดึงเข่าพระองค์ทิ้งพระโลหิตหลั่งออกเพื่อไถ่เราให้พ้นจากงานที่ตากตรำเห็นไหมคะเหมือนกับอียิปต์การเป็นทาสการทำงานหนักแต่ยากจนนะคะทำงานหนักแต่ยากจนถูกดูหมิ่นเหยียดหยามเข่าเนี่ยสำหรับคนอิสราเอลนะคะถ้าใครดึงเข่าเขาเนี่ยหรือโกนเข่าเขาเนี่ยเขาต้องอยู่ตรงนั้นก่อนเพราะว่าเขาถือว่าศักดิ์ศรีเขาหายไปเขาอย่างเช่นดาวิดบอกว่าให้เขาอยู่ต่อนะจนกว่าเขาจะขึ้นเห็นไหมคะนะคะเราโกนเขาใช่ไหมเราเลยไม่มีศักดิ์ศรีเลยเนี่ย ของเขาถือนะนะคะเรื่องเขาเราดูในอพยพนะคะในอพยพเนี่ยก็ได้พูดว่าไงคะเหตุนี้จงกล่าวกับชนชาติอิสราเอลว่าเราคือพระยะโฮวาเราจะนำพวกเจ้าให้พ้นจากงานตักตรำที่ชาวอียิปต์เกณฑ์ให้ทำและจะให้พ้นจากการเป็นทาสเขาเห็นไหมคะว่าทำงานหนักทาสคือทำงานเหนื่อยมากแต่ไม่ได้เงินได้แค่จำกัดนะคะเราทำงานนายได้เงินเยอะแต่ว่าเราไม่ได้เราได้เหมือนเดิมแค่ได้กินหรือได้แค่ประทังชีวิตนะคะแต่พระเจ้ากำลังบอกว่าพระองค์จะกู้คืนนะคะในปฐมกาลพระเจ้าพูดกับอาดัมว่าไงคะเพราะเหตุเจ้าได้ฟังเสียงภรรยาของเจ้าและได้กินผลไม้จากต้นไม้นั้นที่เราสั่งว่าเจ้าอยากกินแผ่นดินจึงต้องถูกสาปเพราะตัวเจ้าก็เลยทำมาหากินบนแผ่นดินนั้นด้วยความทุกข์ยากตลอดทั้งวันในชีวิตของเจ้าแผ่นดินจะงอกต้นไม้ที่มีหนามและพืชที่มีหนามแก่เจ้าและเจ้าจะกินผักในทุ่งนาแต่ก่อนสบายไหมอยู่ในสวนเอเดนสบายมากเลยต้นนี้ก็น่ากินกินได้หมดเลยลูกกินอะไรทั้งสวนเนี่ยกินได้หมดยกเว้นต้นเดียวเท่านั้นเองต้นรู้ชัวร์ต้นนี้มันเป็นต้นของพ่อนะต้นสิบรสพระเจ้าสอนเราเรื่องสิบรสตั้งแต่ในสวนเอเดนนะคะอยากกินพอเจ้ากินเมื่อไหร่นะเจ้าหายไปทั้งสวนเลย
เราถึงได้เห็นว่าการลงทุนเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำตามวิธีของพระเจ้าเนี่ยลงทุนไปแล้วมันก็จะหายไปหมดนะคะเราก็ถูกโกงมากตัวสวาปามเข้ามากินให้เราเชื่อวิธีของพระเจ้าและเราจะได้รับการกู้คืนทั้งหมดเลยเอเมนนะคะเราก็ดูนะคะว่าแผ่นดินนะคะจะงอกที่มีน้ำและพระเยซูสวมมงกุฎน้ำก็คือเราไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอีกต่อไปเอเมนไหมคะพระเยซูเอาไปแล้วในอิสยาห์50ข้อที่6บอกว่าข้าพเจ้าหันหลังให้กับผู้โบยตีข้าพเจ้าและหันแก้มให้กับคนที่ดึงเข่าข้าพเจ้าออกข้าพเจ้าไม่หนีหน้าจากความอายแก่การถมน้ำลายรถพระเยซูรับความอับอายไร้เกียรติเพื่อจะได้ไถ่เราให้พ้นจากสิ่งนั้นและให้เรามีเกียรติเอเมนนะคะเรามาดูนะต่อมาค่ะใน2โครินธ์8ข้อที่9นะคะท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราว่าแม้พระองค์มั่งคั่งพระองค์ก็ยังยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมีผ่านทางความยากจนของพระองค์เอเมนไหมเอเดี๋ยวขอยืมตัวหน่อยสิมาแป๊บนึงสมมุติว่าคนนี้เป็นเศรษฐีสมมุติว่าหน้าตาเหมือนกันนะแล้วเราก็แลกเปลี่ยนตัวกันคนนี้ก็เลยกลายเป็นคนนี้เป็นขอทานคนนี้มาแลกเปลี่ยนกันและคนอื่นก็ไม่รู้และเราก็เลยเป็นลูกเศรษฐีก็เข้าไปอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะมันมีการแลกเปลี่ยนนะคะพระเยซูก็แลกเปลี่ยนนะคะอย่างเช่นเราขับรถชนปั๊บพี่ชายเรามาออกไปเดี๋ยวเราจับพวงมาลัยเองและตำรวจก็จับพี่ชายเราไปเอเมนไหมคะพระเยซูคริสต์ทำให้เราทุกอย่างแล้วเอเมนขอบคุณค่ะนี่ตกลงเป็นเศรษฐีใช่ไหมโอเคเราไม่เป็นเศรษฐีแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นให้เรารู้ว่าเราได้ถูกเปลี่ยนทุกอย่างที่พระเยซูทำพระเยซูทำในฐานะที่เป็นพระองค์เป็นคนบาปแทนเราพระองค์ยากจนแทนเราพระองค์เจ็บป่วยแทนเราพระองค์ทำทุกอย่างเพื่อให้เรานั้นได้แลกเปลี่ยนกับพระองค์นะคะแล้วก็เรามาดูนะพระโลหิตตกในเพราะการถูกกระทำจนฟกช้ำใช่ไหมเวลาคนช้ำแปลว่าอะไรคะเลือดตกในช้ำเลือดข้างในมันก็เลยดูเขียวมันก็เลยดูเหมือนฟกช้ำนะคะพระโลหิตที่ไถ่เราจากความชั่วช้าในหนังสืออิสยาห์53ข้อที่5บอกว่าแต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะการละเมิดของเราทั้งหลายท่านฟกช้ำเพราะความชั่วช้าของเราความชั่วช้าคืออะไรมันไม่ได้เป็นเจตนาที่เราจะเป็นคนชั่วแต่มันมีแนวโน้มมันมีคำสาปแช่งมาจากบรรพบุรุษของบรรพบุรุษที่มันไหลลงมาอย่างเช่นถ้าคุณพ่อนะคะเป็นคนขี้เล่าลูกก็ดูเหมือนไม่เล่าหรอกแต่โตไปสักพักหนึ่งก็ขี้เล่าเหมือนกันเพราะมันมีแนวโน้มจากข้างในนะคะมันเหมือนกับต้นมะพร้าวที่อยู่ริมทะเลเราได้เห็นไหมคะมันจะมีลมมาตลอดและเราก็เห็นมันไม่ตรงใช่ไหมมันก็เอียงนะเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้พระเยซูบอกว่าพระองค์ฟกช้ำเพื่อจะได้กำจัดความชั่วช้าหรือคำสาปแช่งแล้วแต่เราต้องใช้ปากเราที่จะพูดและไม่ยอมรับสิ่งนั้นว่าพระเยซูทำให้เราแล้วเราไม่รับคำสาปแช่งที่มาจากบรรพบุรุษเราอีกเอเมนไหมคะ อย่างเช่นบางคนที่ญาติพี่น้องมักจะเป็นมะเร็งนะคะก็มีคนที่เป็นอย่างนี้แล้วก็มะเร็งป้าก็เป็นยายก็เป็นหมดเลยเธอต้องเป็นไม่เป็นเพราะว่าฉันถูกไถ่แล้วโดยพระเยซูคริสต์เอเมนไหมคะเราต้องสู้กับเขาเอเมนนะงั้นเราก็มีคนที่เป็นอย่างนี้นะคะคือป้าแอดค่ะในครอบครัวของเขาเนี่ยทุกคนเลยเป็นหมดหลานก็ยังเป็นเลยเขยก็รู้สึกเจ็บเลยไม่รู้ว่าเป็นได้ไงนะคะหมายถึงว่าคนในตระกูลเขาเนี่ยมันเป็นแล้วคนที่ญาติเขาก็บอกว่าเธอก็ต้องเป็นเพราะว่าเราเป็นหมดทุกคนป้าแอดบอกไม่เป็นฉันไม่เป็นเถียงเห็นไหมเราต้องเถียงไม่ใช่ไปยอมรับเป็นก็ได้ไม่ได้เอเมนนะคะนะคะเบาหวานอีกนะคะอ๋อพ่อเป็นลูกก็ต้องเป็นเพราะว่าเขาหมอบอกว่า
หมอช่างหมอแต่ว่าพระเจ้าพูดว่าอย่างไงเอเมนนะเอเมนเราดูพระโลหิตหลังพ่อถูกตอกที่มือใช่ไหมไทยเราจากสิ่งที่ทำแล้วไม่เกิดผลเป็นยังไงเฉลยธรรมบัญญัติ28ข้อที่8บอกว่าพระยาเวทรงบัญชาพระพรให้แก่ช้างของท่านและบรรดากิจการที่มือท่านกระทำนี่คือสิ่งที่พระองค์สัญญาแต่ว่าเราบาปไงเราก็เลยพลาดจากสิ่งนี้พระเยซูก็เลยมาแล้วก็ไถ่การไถ่คืออะไรคะเคยเอาของไปจำนำไหมแต่ดิฉันเคยด้วยนะไปจำนำแล้วก็สแตมป์นิ้วปึบเอาตังออกมาทีนี้อยากได้คืนสมมุติเป็นโทรศัพท์ก็ต้องไปหาเงินมาแล้วก็ไถ่บางทีไม่มีเงินก็ต้องไปขายทองแสดงว่าเรารักทองมากกว่าโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วก็ขายแล้วก็เอาเงินมาไถ่เอาโทรศัพท์กลับมาเป็นของเราพระเยซูคริสต์พระองค์ไถ่เรากลับมาเป็นของพระเจ้าเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้ลงรับจำนำเราไม่ค่อยรู้จักเลยใช่ไหมลองไปจำนำสักอย่างจะได้เข้าใจเนาะ ข้อ6พระโลหิตหลังเพราะว่าถูกแทงที่เท้านะคะพระโลหิตหลังออกมาเพื่อไทยเราจากการสูญเสียอำนาจในการปกครองในโยชูวา1ข้อที่3บอกว่าทุกตำบลที่ฝ่าเท้าของเจ้าทั้งหลายเหยียบไปเราได้ยกให้กับเจ้าทั้งหลายดังที่เราตรัสไว้กับโมเสสในเฉลยธรรมบัญญัติ11ข้อ25ก็พูดเช่นนั้นจะไม่มีใครสามารถต่อต้านท่านได้เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะกระทำให้ท่านทั้งหลายเป็นที่เกรงขามและตกใจกลัวของแผ่นดินที่ท่านทั้งหลายจะไปเหยียบย่ำไปตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้แสดงว่าเราไปอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะยึดครองและเป็นเจ้าของได้ต่อไปนี้เราต้องไปดูที่ไหนที่เราชอบเราขอได้นะเราขอพระเจ้าพระเจ้าให้เราได้นะเราอย่าพอใจอยู่บ้านเล็กอีกนะคะให้เราพอใจบ้านหลังใหญ่เพราะว่าไม่ใช่จะอวดคนอื่นว่ารวยจะอวดว่าพระเจ้าฉันอวยพรฉันเอเมนไหมเพราะงั้นเราต้องเชื่อว่าโบสถ์เราจะต้องถูกขยายต้องกลับใจใหม่เหมือนกันนะเอเมนนะคะเพราะฉะนั้นพระองค์ไถ่หรือยังคะพระองค์ถูกตอกที่เท้าเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราเดินไปที่ไหนเรายึดครองได้ที่นั่นเอเมนเราดูพระโลหิตหลังพอถูกแทงที่สี่ข้างเข้าไปที่หัวใจพระโลหิตและน้ำหลังออกเพื่อไถ่เราจากหัวใจแตกสลายในอุปยพ3ข้อที่7พระยะโฮวาตรัสว่าเราเห็นความทุกข์ของพลไพ่ของเราที่อยู่ในประเทศอียิปต์แล้วและได้ยินเสียงร้องของเขาเพราะเหตุในงานของเขาด้วยตัวเรารู้สึกความทุกข์ร้อนต่างๆของเขาพวกคนอิสราเอลเนี่ยหัวใจเขาแทบจะสลายนะคะเป็นเพราะเขาเคยสบายและเขาเคยมีพระเจ้าแต่วันนั้นเขาหาพระเจ้าไม่เจอและเขาก็โดนข่มเหงนั้นพระเยซูคริสต์พระองค์เข้าใจและสำหรับคนที่อกหักพระองค์ก็อกหักแทนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้นะคะหมดละ7ที่เราพอเข้าใจไหมคะหลายคนก็อาจจะพูดถึงเรื่องอื่นนะคะแต่สำหรับดิฉันและดิฉันรู้สึกว่า7แห่งอันนี้มันใช่นะคะหลายคนก็บอกว่าอ๋อถูกตีที่หน้าก็เลือดออกนะคะแต่ว่าสำหรับเราเราต้องมีข้อพระคัมภีร์ทั้งข้อพระคัมภีร์เก่าแล้วก็ในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่ด้วยที่จะยืนยันได้ดังนั้นเราจะรวยได้หรือยังคะเราหายโรคได้หรือยังคะหายแล้วเพราะฉะนั้นเวลาหายเราต้องบอกไหมพระเจ้าขอพระองค์รักษาลูกด้วยเราพูดว่าไงโดยแรงแผ่เคียงของพระเยซูฉันได้รับแล้วรากสามสิบเก้าโรคได้ถูกทำสำเร็จแล้วแล้วฉันเข้าไปรับเอาและหายดีฉันรวยแล้วเพราะพระเยซูยากจนเพื่อให้ฉันมั่งมีแล้วเพราะฉะนั้นฉันไม่ได้สนใจว่าเงินในกระเป๋ามีเท่าไหร่แต่ตำแหน่งของฉันคือเจริญรุ่งเรืองรวยเอเมนไหมคะให้เราทำถูกต้องกับพระเจ้าทุกอย่างมันจะมาตามวิธีการของพระเจ้าอัศจรรย์มันจะเกิดจากพระเจ้านะคะเรามีพี่น้องหลายคนนะคะเขาทุกข์มากเลยตอนที่เขาเข้ามาหาพระเจ้าพอเขาเชื่อมากขึ้นเขาก็สบายขึ้นสบายขึ้นทำไมไม่เชื่อมันเยอะๆมันทะลุไปเลยอ่ะฮะดีไหมทีนี้เราถูกกระทำแล้วมันจำเราต้องยกโทษมันจะได้ไม่จำ
พอยกโทษและเราก็ไปข้างหน้าไปข้างหน้าข้างหน้านะคะและที่สำคัญเราไม่ได้รวยเพื่อตัวเราเองอีกต่อไปแต่เราเพื่อขยายอาณาจักรของพระเจ้าเราดิฉันเล่าให้ฟังเลยใช่ไหมคราวที่แล้วดิฉันขอตังค์พระเจ้าลูกอยากจะถวายเนี่ยมันไม่มีตังค์เงินก็มาเฮ้ยได้ใจได้ใจได้ใจนะคะเพราะงั้นเนี่ยเราต้องหัดที่จะขอเรียกเงินมาไม่ใช่ขอเรียกเงินมาเพราะว่าความเจริญรุ่งเรืองพระเยซูทำให้เรียบร้อยแล้วไปเบิกเอาแค่นั้นเองเอเมนไหมคะเบิกเอาเราเชื่อและเราได้รับ